ฮะใช่ค่ะไม่ใช่เฉพาะที่ต่างประเทศนะครับที่บ้านเราการแพร่ระบาดโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อชีวิตแล้วก็ธุรกิจน้อยใหญ่นะครับอย่างที่เชียงใหม่ซูอะควาเรียมครับซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบนดอยแห่งเดียวในโลกซึ่งลงทุนกว่า600ล้านบาทนะครับทางผู้บริหารก็วอนให้ภาครัฐฮะช่วยอุ้มชีวิตฉลามบนยอดดอยแล้วก็สัตว์ทะเลแล้วก็น้ำจืดขนาดใหญ่กว่า 20,000 ตัวหลังจากเขาบอกว่าแบกรับต้นทุนไม่ไหวนะครับจอปิดกิจการที่ทำมา12ปีติดตามได้จากรายงานครับเชียงใหม่ซูอะควาเรียมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำขนาดใหญ่บนดอยแห่งเดียวในโลกและครบวงจรที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งอยู่ในสวนสัตว์เชียงใหม่วันนี้มีสภาพไม่ต่างกับอะควาเรียมร้างอุโมงค์น้ำเค็มและน้ำจืดซึ่งยาวที่สุดแห่งหนึ่งของโลกกว่า130เมตรฝูงปลาน้อยใหญ่ว่ายกันไปมาเหมือนทุกวันต่างกันที่วันนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวแม้แต่คนเดียวหลังสวนสัตว์ทั่วประเทศปิด14วันสกัดโควิด19ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ66ปีนับแต่การก่อตั้งองค์การสวนสัตว์แต่สำหรับเชียงใหม่ซูอะควาเรียมซึ่งเอกชนลงทุนร่วมกับองค์การสวนสัตว์ด้วยมูลค่ากว่า600ล้านบาทอาจจะต้องปิดดำเนินการไปตลอดผู้บริหารเชียงใหม่ซูอะควาเรียมยอมรับ12ปีที่ผ่านมาแม้จะขาดทุนสะสมกว่า200ล้านบาทผ่านวิกฤตมาหลายครั้งอย่างประคองธุรกิจได้แต่การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบรุนแรงและไม่รู้จะจบเมื่อไหร่แต่ต้องแบกรับภาระทั้งพนักงานเกือบ70คนค่าไฟฟ้าค่าอาหารปลาเดือนละเกือบ3ล้านบาทนะเหมือนกับตัวผมมีเลือดที่จะหล่อเลี้ยงตัวผมแล้วต้องไปเลี้ยงสุนัขเล็กๆอีกตัวนึงตอนนี้ผมจะดูว่าผมจะเลี้ยงสุนัขต่อไปแล้วจนเลือดตายพร้อมกันหรือว่าผมจะดึงปลั๊กสุนัขออกแล้วให้ผมเหลือรอดนะฮะเพราะว่าเราหมดตัวแน่นอนถ้าเราจะเพราะไม่เราคาดคะเนไม่ได้นะฮะแล้ว10เดือนก็รับรองว่าตายทั้งคู่ฉะนั้นผมต้องตัดสินใจแล้วว่าผมจะทำยังไงกับที่นี่ต่อฝูงฉลามหูดำซึ่งได้ชื่อว่าเป็นฉลามแห่งยอดดอยพระเอกของที่นี่รวมทั้งปลาหมอทะเลยักษ์กระเบนเต่าทะเลและปลาขนาดใหญ่หายากทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มกว่า 20,000 ตัวรวมมูลค่าไม่ต่ำกว่า60ล้านบาทเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้บริหารที่นี่ตัดสินใจยากที่สุดหากต้องปิดอะควาเรียมแต่ยอมรับยื้อชีวิตสัตว์น้ำเหล่านี้ได้อีกแค่เดือนเดียวถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานนะฮะหน่วยงานของภาครัฐหรือว่าหน่วยงานต่างๆที่มาซัพพอร์ตผมได้ต้องบอกตรงให้ขอความวิงวอนตรงนี้เลยว่าผมเสียดายบอกตรงนะฮะผมไม่อยากกดปุ่มหรือดึงปลั๊กให้ปลามันตายเพราะมันก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเราใช่เราเห็นเขาทุกวันก็ถ้าปิดตัวลงแล้วสิ่งมีชีวิตพวกนี้เขาจะไปอยู่ที่ไหนเราก็ไม่ทราบใช่ไหมครับบางทีบางตัวอาจจะต้องตายจากไปหรือบางตัวอาจจะต้องไปอยู่ที่อื่นซึ่งเราไม่สามารถจะคาดเดาได้ผู้บริหารเชียงใหม่ซูอะควาเรียมวอนให้รัฐซึ่งเป็นผู้ร่วมลงทุนเข้ามาช่วยเหลือในการดูแลสัตว์น้ำเหล่านี้ซึ่งไม่ใช่แง่ธุรกิจอย่างเดียวแต่เป็นการรักษาแหล่งเรียนรู้ใต้น้ำที่ประเมินค่าไม่ได้ซึ่งทั้งค่าระบบและค่าอาหารสัตว์น้ำใช้ราวเดือนละ1ล้านบาทจนกว่าวิกฤตโควิดจะคลี่คลายและเปิดได้ใหม่แต่หากไม่มีการตอบรับคงต้องตัดสินใจปิดไปมนตรีตระกูลสมบัติสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน